สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันอังคารที่30ตุลาคมพุทธศักราช2561สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโอรสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 8:45 น.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาสวนจิรดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชโอกาสให้นางสาวพัชราพรบุญเกิดนายกสมาคมไทยและแนวการศึกษานานาชาติและคณะนำผู้แทนสถาบันการศึกษาจากต่างประเทศและผู้แทนสายการบินต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายทุนเรียนภาษาอังกฤษในต่างประเทศและบัตรโดยสารเครื่องบินเพื่อพระราชทานตามพระราชอัธยาศัยหลังจากนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดการประชุมระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพสากลปี2561เวลา 10:04 น.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมแกรนด์ไฮแอทเอราวัณกรุงเทพเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครทรงเปิดการประชุมระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพสากลปี2561ซึ่งประเทศไทยโดยสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนจัดขึ้นระหว่างวันที่30ตุลาคมถึง1พฤศจิกายน2561นับเป็นครั้งที่3ในรอบ24ปีที่ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดเสริมศักยภาพสตรีเพื่อสานพลังให้ก้าวสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยการส่งเสริมในมิติต่างๆเช่นการเห็นคุณค่าในตนเองประเมินความก้าวหน้าสร้างแรงจูงใจและวิธีคิดที่ดีให้ความสำคัญกับแนวทางที่เป็นประโยชน์และยั่งยืนสร้างเครือข่ายและบริการชุมชนรักษาความชอบธรรมและสนับสนุนเยาวชนสตรีที่จะมารับช่วงต่อจากแนวคิดดังกล่าวจะสามารถผลักดันให้สตรีทั่วโลกร่วมกันสร้างโอกาสสร้างความก้าวหน้าในกลุ่มสตรีเพื่อนำไปสู่การพัฒนาในทุกมิติอย่างยั่งยืนตลอดไปโดยมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า500คนจาก40ประเทศในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการต่างๆอาทินิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนทุกหมู่เหล่าจนเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนและนานาประเทศและทรงได้รับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลต่างๆมากมายสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพสากลก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2473เป็นองค์กรสตรีระดับโลกที่มีเป้าหมายในการส่งเสริมความก้าวหน้าและยกระดับสตรีผลักดันนโยบายด้านสตรีในประเทศสมาชิกและในระดับนานาชาติโดยมีประเทศสมาชิกกว่า95ประเทศสำหรับสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพสากลแห่งประเทศไทยได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2516ดำเนินงานเพื่อส่งเสริมมิตรภาพและความเข้าใจซึ่งกันและกันในบรรดาสตรีนักธุรกิจและสตรีผู้ใช้วิชาชีพของประเทศไทยเพื่อให้สตรีนักธุรกิจและสตรีวิชาชีพตระหนักในหน้าที่ของตนร่วมใจกันใช้ความรู้ความสามารถให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมทั้งระดับประเทศและระดับโลก
ในช่วงบ่ายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดงานเทศกาลศิลปะร่วมสมัยนานาชาติบางกอกอาร์ตเบเนเล่2018เวลา 14:55 น.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอศิลป์บางกอกอาร์ตเบเนเล่แบ็คบ็อกซ์โครงการวันแบงคอกถนนวิทยุเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครทรงเปิดงานเทศกาลศิลปะร่วมสมัยนานาชาติบางกอกอาร์ตเบเนเล่2018ซึ่งบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนและมูลนิธิบางกอกอาร์ตเบเนเล่ร่วมกับหน่วยงานต่างๆจัดขึ้นระหว่างวันที่19ตุลาคม2561ถึง3กุมภาพันธ์2562ภายใต้แนวคิดสุขสะพรั่งพลังอาร์ตหรือ Beyond Bliss เพื่อส่งเสริมให้กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางแห่งการท่องเที่ยวที่สำคัญทางด้านศิลปะร่วมสมัยในระดับนานาชาติเป็นจุดมุ่งหมายของนักเดินทางและผู้รักงานศิลปะจากทั่วโลกโดยนำผลงานศิลปะร่วมสมัยกว่า200ผลงานของ75กลุ่มศิลปินชั้นนำระดับโลกจาก33ประเทศมาแบ่งจัดแสดงตามสถานที่สำคัญในกรุงเทพมหานครพร้อมกัน20แห่งณหอศิลปะต่างๆอาคารโบราณวัดเส้นทางเลียบแม่น้ำเจ้าพระยาแหล่งชุมชนที่มีประวัติศาสตร์มายาวนานที่ล้วนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของประเทศไทยและศูนย์กลางธุรกิจท่องเที่ยวใจกลางกรุงเทพมหานครอาทิที่โครงการวันแบงคอกถนนวิทยุวัดอรุณราชวรารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดประยุรวงศาวาสศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทยโรงแรมแมนดารินโอเรนเทนหอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครศูนย์การค้าสยามพารากอนศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ห้างสรรพสินค้าดีเอ็มควอเทียร์และสมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพประกาศสำนักพระราชวังด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนเนกราบรูไนดารุสลัมในวันที่31ตุลาคมและ1พฤศจิกายนพุทธศักราช2561ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทรงนำนักเรียนในร้อยและข้าราชการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าไปทัศนศึกษาสถานที่สำคัญต่างๆอาทิมัสยิดสุลต่านโอมาอาลีไซฟุดดินพิพิธภัณฑ์เครื่องราชกกุฏภัณฑ์มหาวิทยาลัยบรูไนดารุสสลัมสถาบันวิชาการป้องกันประเทศกองทัพบรูไนพื้นที่เพื่อการพัฒนาด้านการเกษตรวาซันและพิพิธภัณฑ์การเดินเรือทางทะเลบรูไนดารุสสลัมอันหนึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนดารุสสลัมณพระราชวังนูรูอีมานด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะประทับเครื่องบินพระที่นั่งซึ่งกองทัพอากาศจัดถวายเสด็จพระราชดำเนินจากท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศดอนเมืองในวันพุธที่31ตุลาคมพุทธศักราช2561เวลา 5:00 น.และจะประทับเครื่องบินพระที่นั่งซึ่งกองทัพอากาศจัดถวายเสด็จพระราชดำเนินกลับถึงท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศดอนเมืองในวันพฤหัสบดีที่1พฤศจิกายนพุทธศักราช2561เวลา 23:05 น.ซึ่งขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง29ตุลาคมพุทธศักราช2561หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจรวมพลังพัฒนาพื้นที่จังหวัดลพบุรีตามพระราชโอบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทำความดีเพื่อส่วนรวมวันนี้ที่จังหวัดลพบุรีพลอากาศตรีสิริพัฒน์สุขเจริญเป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีโดยมีนายสุภกิจโพประภาพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีนำส่วนราชการกำลังพลทหารตำรวจนักเรียนนักศึกษาและประชาชนจิตอาสากว่า 2,000 คนกล่าวคำปฏิญาณเราทำความดีด้วยหัวใจหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากนั้นแบ่งกำลังลงพื้นที่ไปปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่ว่าการอำเภอเมืองลพบุรีและส่วนราชการโดยรอบบริเวณสถานีตำรวจภูธรเมืองลพบุรีบริเวณศาลากลางจังหวัดลพบุรีบริเวณสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรีและโรงเรียนเมืองใหม่เส้นทางถนนนารายมหาราชจากวงเวียนเทพสตรีวงเวียนพระนารายณ์ไปยังวงเวียนสระแก้วโร
รวมทั้งบริเวณโดยรอบวงเวียนสระแก้วโดยร่วมกันเก็บกวาดทำความสะอาดพร้อมทั้งทาสีเครื่องหมายบริเวณทางเท้ากิจกรรมครั้งนี้เป็นการประสานความร่วมมือกันทำงานระหว่างหน่วยราชการในพระองค์หน่วยงานภาครัฐทหารตำรวจภาคเอกชนและประชาชนทุกหมู่เหล่าในการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นให้ดียิ่งขึ้นผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เชิญถ้วยรางวัลพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีไปมอบแก่จังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อเป็นถ้วยรางวัลสำหรับผู้ชนะเลิศการแข่งขันเดินวิ่งการกุศลครั้งที่2เพื่อผู้ป่วยมะเร็งทั่วประเทศวันนี้ที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีโปรดให้รองศาสตราจารย์นายแพทย์องค์การเรืองรัตนอัมพรผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เชิญถ้วยรางวัลพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีไปมอบแก่จังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อเป็นถ้วยรางวัลสำหรับผู้ชนะเลิศทั้งชายและหญิงประเภทการวิ่งระยะฮาล์ฟมาราธอนและระยะมินิมาราธอนในกิจกรรมเดินวิ่งการกุศลครั้งที่2 4สมานเดินวิ่งวิถีไทยเพื่อผู้ป่วยมะเร็งทั่วประเทศซึ่งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะจัดขึ้นในวันที่25พฤศจิกายน2561พร้อมกันใน4จังหวัด4ภาคได้แก่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดร้อยเอ็ดภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่ภาคกลางที่กรุงเทพมหานครและภาคใต้ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อหารายได้สมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งตามพระปณิธานโดยมีนายวันชัยคงเกษมผู้ราชการจังหวัดร้อยเอ็ดให้การต้อนรับและกล่าวสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่โปรดให้จังหวัดร้อยเอ็ดเป็นจังหวัดตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือในการร่วมสานต่อพระปณิธานสมานสามัคคีส่งต่อกำลังใจเพื่อผู้ป่วยมะเร็งทั่วประเทศจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลภรณ์ณพินทากรสวัสดีค่ะ